สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o u นทรีโชว์ครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำในเรื่องของอการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi นะครับผมอันนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกันกันกบอ,อุปกรณ์ที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เราได้นำนำมาเชื่อมต่อกันกันกบบอร Raspberry Pi นะครับอันนี้เป็นเครื่องอสแกนเนอร์นะครับผม ซึ่งไอเครื่องตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการอ่านาตัวเอกสารนะครับเป็นกระดากระดาษนะครับให้เป็นข้อมูลที่เป็นดิจิตอลนะครับเก็บเข้าไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งเครื่องสแกนเนอร์นะที่ผมได้นำมาทดลองใช้งานก็นจะเป็นรุ่นนี้นะครับตามนี้นะผมก็คุณผู้ชมน่าจะพอมองเห็นนะนะโอเคครับประมาณนี้ นะโดยบอร์ด Raspberry Pi นะครับที่จะนำมาใช้งานกับสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับผมก็เราจะทำการเซตอัพให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi ตัวนี้นะครับทาการสแกนรูปนะครับจากเครื่องสแกนนะครับเก็บไว้ในตัวบอร์ดรัสบริพายนะครับแล้วก็ผมก็ทําการแชร์โฟลเดอร์นะครับของในตัวบอร์ดรัสบริพายนะครับก็เอาไปเปิดในเครื่อง PC เครื่องอื่นๆนะครับเครื่องไหนก็ได้นะครับผมจริงๆหลักการทํางานก็เหมือนกันกับการแชร์เครื่องสแกนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งในการแชร์เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยก็รองรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับก็ ของมันเนี่ยเราจะต้องลงเซตอัพที่ตัวบอร์ดนะครับเราก็ต้องไปเซตอัพติดตั้งไคลเอนด์ด้วยนะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการจะใช้นะครับสำหรับในการแชร์เครื่องสแกนเนอร์นะแต่ปัญหาคือถ้าเราแชร์เครื่องสแกนเนอร์ด้วยอแอปที่เป็นเซอร์วิสของมันเนี่ยซึ่งจะแอปที่มีชื่อว่า SAN นะครับ S-A-N-E นะครับผมเราจะต้องมานั่งเซตอัพตัวนี้นะเซตอัพที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเวลาเราสแกนเนี่ย สมมติว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ไกลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงไคลเอน์นะครับเราก็ต้องมานั่งเดินไปเดินมาเพื่อที่จะเอาเอกสารแล้วก็เดินกลับไปที่เครื่องไคลเอน์เพื่อจะไปสั่งกดสั่งสแกนนะครับแล้วก็รอให้มันเสร็จแล้วก็ต้องเดินมาที่เครื่องตัวนี้เพื่อเอาเอกสารออกมาแล้วก็เดินกลับไปที่ เครื่องโฮยเตอร์นะครับคือเดินไปเดินมาก็เสียเวลาคนระับเราใช้วิธีการแบบนี้เลยนะครับผมคือใช้บอร์ดในตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับในการสแกนเราก็เซฟลงไปในสักที่หนึ่งแล้วก็เอาพื้นที่ตัวนั้นแชร์เป็นโฟลเดอร์ออกมาครับสะดวกกว่านะครับวิธีนี้เราก็เราจะได้ไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาเพื่อจะมาสแกนเอกสารอะไรมากมายนะครับผมไม่ต้องเสียเวลานะครับผม โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงนะเราจะต้องเซตอะไรบ้างนะครับผมโอเคปเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในส่วนของระบบปฏิบัติการรัสเบียนะครับที่ติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi นะครแบบนี้ก็ก่อนที่จะอันนี้นะครับก็ได้ทําการเสียบเครื่องสแกนเนอร์นะครับเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องสแกนที่ผมนํามาใช้งานในครั้งนี้นะครับ เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้โดยใช้พอร์ต USB แค่พอร์ตเดียวนะครับเราถือว่าดีเลยนะครับผมก็อาจจะมีบางเครื่องนะครับที่อาจจะต้องมีไฟเ้ยงเพิ่มนะครับก็ต้องต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็อันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB นะครับเราจะต้องอตรวจสอบซะก่อนนะครับว่าในตัวของบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยมองเห็นตัวเครื่องสแกนเนอร์แล้วหรือยังนะครับก็โดยใช้คําสั่ง lsusb นะครับผมแล้วกด ในตัวอย่างนี้นะครับก็เนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นของ Canon นะครับผมอันนี้ก็ตัวบอร์ดนะครับก็มองเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะต้องมาทําการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับการควบคุมเครื่องสแกนเนอร์นะครับโดยใช้คําสั่ง sudo ูเวนวักเอ t ีที w วนวัก s ิ a สตอ i เวนวักเซนขีดนะครับผมเติมเอสแล้วกด enter ครับตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพวกสแกนเนอร์นะครับก็จะเป็นอ่าเซอร์วิสหลักก็คือเซนนะครับ CNE นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการสำหรับเครื่องสแกนเนอร์นั่นเองนะครับแล้วกด Y นะครับผมเพื่อจะทาการติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปนะครับบนตัวบอร์ดนะครับผมก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ได้ทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต่อไปนะครับเราต้องเพิ่มสิทธิ์นะของ user p พ่นะครับที่ขึ้นในตัวนี้นะครับ user p พ่ก็คือเป็นชื่อผู้ใช้นะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวระบบ Raspberry ตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องเพิ่ม ให้ user p พยตัวนี้คสามารถที่จะเข้าถึงฟังก์ชันในการสแกนได้นะครับผมเราจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับไม่งั้นเราจะต้องใช้คําสั่ง sudo นะครับเข้าสิ r ร o นนะครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกนในการใช้งานนะครับก็ใช้คําสั่งนี่นะครับ sudo เวนวัก add user w h e n ัก p พแล้วก็ w วน n ัก s c a น n e r ร์นะัแ s c a n n e r ก็คือเป็นกลุ่มนะครับของ user นะครับ user ไหนที่อยู่ในกลุ่ม scanner นี้ครับจะสามารถเข้าถึงการสแกนได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กด enter ครับ เนี่ยครับก็เครื่องจะขึ้นนะ add user pi to group scanner นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็หลังจากตอนนี้นะครับก็จะต้องทำการ reboot ตัวบอร์ด raspberry pi นะครับผมเพื่อที่จะให้การ add group นะมีผลนะครับผมก็เดี๋ยวก็ทำการ reboot ได้เลยนะครับผมอันนี้นี่ครับ Reboot เนี่ยป่ะ ครับก็ตอนนี้หลังจากที่ได้ทําการรีบูตบอร์ดลัสเวลิพาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็รำมาดําเนินการต่อนะครับผมก็อ่าเทอร์มินอลนะครับในการทํางานเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปก็ใช้คําสั่งครับ s u d o w i n v a r s a e n e k e f i l e k e s c a n n e r นี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กด enter คําสั่งนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งในการอ่าค้นหาตัวเครื่องสแกนเนอร์นะครับผมว่าเราได้ทําการต่อแล้วก็ตัวเครื่องตัวระบบรู้จักหรือเปล่านะครับผมซึ ึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมก็หน้าจอก็ ขึ้นนะครับตัว USB สแกนเนอร์ขึ้นมาแล้วครับผมนี่ก็จะขึ้นตามนี้นะครับผมก็ตับุนะชื่อรุ่นอะไรต่างๆก็ถือว่าตรงตามที่เครื่องที่มีอยู่นะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่ขึ้นอะไรตามนี้นะครับผมอาจจะต้องมีติดตั้งในส่งของไดเวอร์เพิ่มเติมนะครับผมก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละรุ่นดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จากที่แอมสังคค้นหาแล้วนะครับต่อไปก็เราจะจะมาเช็คดูนะครับว่าตัวสแกนเนอร์เนี่ยสามารถทํางานได้หรือเปล่านะครับโดยใช้ คำสั่ง sudo w ร e ส scanimage แล้วก็ลบ l ตัวใหญ่นะครับผมใส่แล้วกด enter ในคำสั่งนี้นะครับถ้าเข้าใช้งานในครั้งแรกนะครับมันจะขึ้น create directory นะครับอันนี้ก็มันจะสร้างไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเหมือน c o n f i g เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งจะต้องมีการสร้าง directory ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราสั่งตัว scan image ในสิทธิ์ธรรมดาแล้วนะครับมันจะไม่สามารถสร้าง directory ตัวนี้ได้นะครับในการใช้งานต่อไปเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับผมก็อันนี้ก็ต้องใช้คำสั่งเริ่มต้นมานะครับผมแต่ก็ในตัวอย่างนี้นะครับก็มันจะขึ้นเป็น device นะครับคือเป็นอ เป็น USB นะครับตอนนี้นะครับก็ตัวเครื่องสแกนก็พร้อมใช้งานแล้วนะนั่นเองนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในการสแกนภาพภาพหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้ในเครื่องเนี่ยผมก็มีไฟล์อ่าเป็นเอกสารชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งผมก็ใส่ไปในเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาใช้คําสั่งกันนะครับผมคําสั่งเนี่ยที่ต้องใช้นะก็คือคําสั่งอ่าสแกนอิมเมจนะครับเวนวาร์กนะครับลบ2ตัวแล้วก็ Format แล้วก็เวนวัค PNG ฟอร์แมตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก3แบบนะครับก็จะมีดีค่าเริ่มต้นนะครับก็จะมี PNG มี PDF นะแล้วก็มี JPEG ด้วยนะครับผมก็สามารถไปเลือกได้นะครับผมแล้วก็ลบ P นะครับผมลบ P เนี่ยมันก็จะขึ้นความคืบหน้าในการสแกนด้วยนะครับแล้วก็เครื่องหมายลบ2อันนะครับโหมดเวนวาคคัลเลอร์ซึ่งโหมดเนี่ยเราก็จะมีทั้งโหมดอ่าคัลเลอร์นะเป็นเป็นสแกนสีนะครับแล้วก็ เป็น โหมดอ่าเกรสเกลนะครับก็จะเป็นอ่าขาวดำอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เวนวาร์กนะครับแล้วก็ลบสองอันเรโซลูชันเวนวาร์กแล้วก็ตัวอย่างก็คือเลข300นะครนะอันนี้นะครับก็จะเป็นความละเอียดของการสแกนนะครับผมก็หน่วยเป็น DPI นะครับผมก็ในตัวอย่างก็คือ300 DPI นะครับผม300 DPI คืออะไรนะครับ300 DPI ก็คือในพื้นที่นะครับ1นนิ้วนะครับผมจะมีพิกเซลจะมีจุดนะครับ ั้งหมด300จุดนะครับผมต่อ1 1นิ้วนะครับผมไม่ใช่1ตารางนิ้วนะครับอันคือพื้นที่1ในความกว้างหรือความยาว1นิ้วเนี่ยจะมีจุดพิกเซล300จุดนะครับในตรงนั้นนะครับซึ่ง resolution เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยเปลี่ยนได้ไม่เกินอ่า resolution สูงสุดที่เครื่องสแกนสามารถทําได้นะครับก็เครื่องตัวที่ผมนามาอ่าลองดูเนี่ยมันสูงสุดที่1,200 dpi นะซึ่งมันจะมากกว่าน,นี้ไม่ได้ครับก็แต่ สามารถที่จะปรับได้นะครับผมไปโดยจะมีตั้งแต่300-600แล้วก็1,200 DPI นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการภาพที่ได้จากการสแกนเนี่ยเอาชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราตั้ง resolution มากๆเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงก็คือในเรื่องของขนาดไฟล์นะครับที่จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแต่ r e s o l u t i แล้วนะครับผมก็เวนวาร์กนะครับลบ x ในส่วนของลบ x แล้วก็ลบ y เนี่ยจะเป็นขนาดของเอกสารที่ใช้ทําการสแกน,น ผมซึ่งตัวโปรแกรมสแกนอิเมเจของตัวนี้เนี่ยมันไม่รู้จักไซส์ของกระดาษนะครับรู้จักแค่พื้นที่ในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับซึ่งหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผมบเกก็คือพื้นในส่วนของความฟ่้างของเอกสารที่ใช้ทาการสแกนนะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็ตัวอย่างก็เป็น210นะครับแล้วก็ลบ Y อยู่ที่297ครับไซส์นี้นะครับกว้าง210มิลลิเมตรแล้วก็ยาวอยู่ที่ 2 9 7มิลิเมตรเนี่ยคือไซส์ขนาด A4 นะครับผมก็ต้องใช้ค่านี้นะครับผมคำสั่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเท่านี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเรากด enter ไปเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรนะมันก็จะเป็นข้อความอะไรไม่รู้ยึกยยุยเต็มไปหมดนะครับเราต้องเซฟนะับลงไปเป็นไฟล์นะครับผมโดยใช้เครื่องหมายนี่ครับเครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับผมใช้คชื่อว่า i m a g e p n g นะครับผมเสร็จเสร็จแล้วก็กด enter ลงไปซึ่งถ้า ามันไม่มีเออร์เลอร์อะไรขึ้นมานะครับก็เครื่องสแกนเนี่ยก็จะทํางานนะนันนี้ครับก็ไม่รู้คุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับตอนนี้เครื่องก็เริ่มทํางานอ่ามันก็ทํางานแล้วนะครับอันนี้ก็จะขึ้นโปรเกสด้วยนะว่ามีความคืบหน้าในการสแกนมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้เนี่ยจะเร็วหรือช้านะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องสแกนเองว่ามันทํางานได้เร็วมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเป็นพวกเครื่องที่สแกนเฉพาะทางเนี่ยมันอาจจะบางรุ่นอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะละเอียดนะบางรุ่นอาจจะเป็นรุ่นราคาถ ก็จะช้าหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้ารุ่นที่เป็นพวกทํางานเป็นคล,คล้ายเครื่องถ่ายเอกสารมันก็จะเร็วหน่อยนะครับเพราะเขาออกแบบมาให้สแกนเร็วอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับในความละเอียดด้วยนะครับยิ่งถ้าเราตั้งละเอียดมากๆมันก็จะยิ่งช้านะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทการสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีเมออร์เลอร์ขึ้นมานะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์กันเนาะนะนะว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะมาดูผลลั์กันนะครับว่าหลังจากที่สแกนไปแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ครับมันจะมีไฟล์ png ขึ้นมาเรา,เราสามารถใช้โปรแกรมเปิดภาพนะครับขึ้นมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเราอ่าสแกนเอกส,สารมาเป็นภาพนะคร ER. ับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเอกสารนะครับในการอ่าที่สแกนขึ้นมานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมก็ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับในการใช้คําสั่งนะครับคอมมาไลน์นะครับในการสแกน รูปนะผมก็ส่วนคนที่นะสนใจนะก็ถ้าอยากจะให้ใช้โปรแกรมที่เป็นกราฟิกในการสแกนเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้นะครับผมจะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการอ่าตัดต่อรูปนะอย่างพวกกิมอะไรพวกเนี้ยก็มีฟังก์ชันในการสแกนอยู่ในตัวโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งสแกนผ่านโปรแกรมตัวน,นั้นได้เลยนะครับผมรับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำ การสร้างโฟลเดอร์มาสักอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอารูปที่สแกนเนี่ยเอามาไว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดแชร์โฟลเดอร์ของตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องอื่นๆนะมองเห็นนะครับแล้วก็เอาภาพที่เราสักางสกแกนเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องมาเสีเฟดได้หรืออะไรอื่นๆนะผมโอเคก็คจะสร้างชื่อว่าสร้างชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะสร้างชื่อว่าสแกนละกันตามนี้นะครับโอเคนะครับก็เราก็ได้อ่า โฟเดอร์อันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผม